หัวกันครับกับหลังพายุนะครับโนรูเดี๋ยวบานว่าบึงพ้นกระทบนะครับของโนรูเป็นอย่างไรกับอ้อยคั้นน้ำนะครับสุพรรณหาศูนย์บัวร้ายนะครับบัวหน่อยบัวร้ายแต่ก็มีผลกระทบนะเพราะว่าทางส่วนทางเขตบอซานะครับฝนหมู่แห้งนะครับลมหมู่แห้งแต่ว่ามันก็มีผลต่ออ้อยคือกันลายแปลงนะครับกับล่มบ่ว่าจะเป็นอ้อยยอดอ้อยตอแต่ว่าคลิปนี้สิเขามาเบิ่งสุพรรณหาศูนย์นะครับที่ปลูกไว้ในพื้นที่นี่ครับเบิ่งสนักขาวๆฝนบ่แห้งล่มบ่แห้งแต่ว่าก็ล่มนะครับนอนกองกันเลยครับบาดเฮงเนี่ยเนาะอ้อยมันยาวครับอ้อยสิเกือบ4เมตรเลยสำหรับสุพรรณหาศูนย์เนาะเป็นดินเขาเอิ้นยังครับดินเหนียวดินโพนเนาะบ้านเขาเอิ้นดินโพนดินเหนียวมันเลยบวมหนามเร็วนะครับเหตุแห่อ้อยเขาล่มเรียงง่ายเลยอย่างนึงนะครับบ่ได้กบข้นล่ะกบข้นบ่ได้นะครับเบิ่งก็สร้างใบเนี่ยนะครับสร้างใบบ่ทันเนี่ยใหญ่เร็วครับสุพรรณหาศูนย์นี่รู้ว่าเฮาสร้างใบก็บ่จักนะครับตอนนี้ก็เริ่มสร้างบ่ถึงแล้วครับต้องใส่เกี่ยวแล้วมาเกาะนะนะครับจังว่าหาวิธีแก้นะครับบ้านนี้เมื่อมันล่มเลยเนาะบ่หลายเด้อครับนี่แต่ว่าเห็นแหละก็เมื่อยนะเห็นหน้างานแล้วก็เมื่อยเลยจักสิเฮ็ดจังได๋น้องสิมาขุดหลุมฝังไม้ค้ำเฮ็ดจังได๋นะครับทางนี้บ่แห้งนะครับฝนทางเขตบอซาฝนบ่แห้งล่มบ่แห้งปานใดเบิ่งครับสภาพเดี๋ยวเขาไปเบิ่งหม่องมันล่มทับคักๆพกครับอินทรีย์แท้นะครับนี่เราก็เรียกอินทรีย์แท้นะครับบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับบ่ได้ขายานะครับอินทรีย์ลอยโลดนะเบิ่งครับซับกันอยู่ครับบ้านเนี่ยได้เพียงใดคันเอาใหม่มาค้ำนะครับมันก็ซ้ำประโยคมันเหล่นเนาะอาทิทีมไปเลยก็ได้เนาะเพราะว่าปล่อยมันบ่ได้ลงจำดินนะครับมันบ่คงบ่แตกหักแต่ว่ามันจะได้คมยาวด้วยครับบ้านอ้อยลักษณะนี้อ้อยเอ็นอ้อยล่มเอ็นกระเทินโอล่มกระเทินนี่ความยาวสิขึ้นนะครับบ้านนี้ยาวกว่าอ้อยยืนแต่ว่าคันล่มจ้ำดินนะครับพอเสียมันสิหลายคือมันจะแตกหักแต่ว่าคันล่มเอ็นเฉยๆนี่บ่เป็นหยังครับเบิ่งครับสภาพเหนื่อยเลยครับเห็นเลยเมื่อยเมื่อยเมื่อยเป็นกำลังใจใครครับคลิปนี้สำหรับเกษตรกรไห้อ้อยกับเงิน20บาทอ้อย120กะได้ยินข่าวจะเป็นข่าวดีแต่ว่าก็บ่ฮู้ว่ามื้อใดนะครับสิได้จับสิได้บายเงิน120สำหรับทาง
ผู้ใดเห็ดอ้อยสดลายๆนะครับเมื่อยครับเห็นหน้าอ้อยเลยเห็นสวนเลยเห็นสีลายนะครับแต่ว่ากระดวงดีเนี่ยมันหมดกรรมดินนะครับก็ฝากไว้ครับเป็นกำลังใจซอยกันสำหรับเกษตรกรชาวไห้อ้อยราคาเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวสืบๆเบิ่งก่อนครับราคาเดี๋ยวมาบอกสู่ฟังว่ามันจะไปแนวทางไหนนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ครับผลงานโนรูสวัสดีครับ